สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำเทคนิคการแปลงไฟล์ HTML นะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเว็บแอปนะครับแล้วก็มีไฟล์ style.css นะครับที่เราไม่ต้องการอยากจะไปเขียนในสคริปต์ด้วยนะครับแต่เราต้องการอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้นไปแล้วทำลิงก์เลยนะครับมันจะทำได้ไหมนะครับในคลิปนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะมีรูปภาพ1ภาพนะครับแล้วก็มีโค้ด index html นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ style.txt นะครับที่เป็น style.css เดี๋ยวเราจะแปลงให้เป็นไฟล์ css ก่อนนะครับทีนี้นะครับวิธีการต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือนะครับเราก็ไปเปิดสคริปต์นะครับสร้างสคริปต์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชัน doget ให้เรียบร้อยนะครับในทีนี้ก็จะนะครับ create template from file index นะครับเสร็จแล้วให้เรามาสร้างไฟล์ index ขึ้นมากดบวกครับ html นะครับจากนั้นตั้งชื่อว่า index index นะครับกด enter เสร็จแล้วก็ลบโค้ดทั้งหมดทิ้งไปเลยนะครับกลับมาที่ไฟล์ index html ของเรานะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ open with ครับแล้วก็เลือก notepad ครับแบบนี้ครับ Ctrl A Ctrl C copy HTML ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเอามาวางนะครับ Ctrl V แบบนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มบันทึกก่อนนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเว็บแอปครับคลิกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับมาที่เลือกประเภทนะครับเลือกเป็นเว็บแอปครับเสร็จแล้วฉันเท่านั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วก็การทำให้ใช้งานได้ครับนี่มาใหม่หรือเปล่าเนี่ย Showcation Help อ่ะปิดไปก่อนนะครับในขณะที่เรารอตรงนี้นะครับในส่วนมาแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนจากนั้นการทำให้ใช้งานได้นำการทดสอบนะครับแล้วก็เปิดลิงก์ขึ้นมาดูนะครับจะเห็นข้อมูลลักษณะนี้ก็คือยังไม่มีไฟล์ CSS นะครับมาทำให้เว็บของเราสวยงามนะครับทีนี้มาที่ไฟล์ CSS ของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ใน Notepad เป็น text file นะครับเราก็จะต้องทำแบบนี้ครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ style เพิ่มเข้าไปนะครับ style แบบนี้ครับแล้วก็ copy มานะครับล่างสุดเลื่อนไปล่างสุดนะครับไปวางลงไปแล้วก็ใส่เป็น slash style นะครับ style slash style นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการบันทึกนะครับโดยการคลิกมาที่ไฟล์ save as นะครับจากนั้น save as type ตรงนี้ให้เปลี่ยน on file นะครับแล้วก็เลือกชื่อเป็น style.css นะครับให้เป็นนามสกุล css นะครับไม่ใช่นามสกุล .txt นะครับจากนั้นกดปุ่ม save ได้เลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับเนี่ยเราก็จะได้ style.css ตัวนี้เรียบร้อยสเต็ปต่อไปให้อัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นบน Google Drive ครับวิธีการนะครับกลับมาที่ Google Drive คลิกขวาอัปโหลดไฟล์เลยครับแล้วก็นะครับไปเปิดไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อว่า style.css นะครับก็กด open ครับอัปโหลดขึ้นมาเลยนะครับพออัปโหลดขึ้นมานะครับเราจะได้หน้าตาคล้ายๆ Google Doc นะครับแต่ไม่ต้องไปเปิดอะไรทั้งสิ้นแหละนะครับก็คลิกขวาธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ทำการรับลิงก์ครับรับลิงก์เสร็จนะครับตรงนี้ก็ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์จะดูได้ก็โอเคนะครับก็กดคัดลอกเลยครับคัดลอกลิงก์แล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นครับพอกดเสร็จสิ้นเสร็จเราได้ลิงก์ CSS แล้วนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดกดเสร็จสิ้นไปก่อนครับจากนั้นบรรทัดที่7นะครับเดิมนะครับ HTML เขาก็จะเชื่อมไปที่ไฟล์ style.css นะครับ href ตัวนี้นะครับเราก็ลบ style.css ออกครับกด delete ไปเลยตรงนี้นะครับ Ctrl V ลิงก์เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับแล้วก็ลบนะครับ select view ออกนะครับตรงนี้ลบออกไปเลยนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นลิงก์เขาเรียกว่าลิงก์ตรงนะครับลบback slash ลบ d ลบ slash นะครับลบไฟล์อย่างเงี้ยนะครับแล้วให้พิมพ์ uc question mark id เท่ากับนะครับใส่เข้าไป
แบบนี้เราเรียกว่า direct link หรือว่าลิงก์ตรงของไฟล์นะครับ style.css นั่นเองเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเดี๋ยวเรามา refresh ดูซินะครับกดปุ่ม refresh ครับมาไหมเรียบร้อยเห็นไหมครับได้สีสันมาเรียบร้อยนะครับส่วนรูปภาพนะครับที่เป็นฉากหลังนะครับเราก็อัพโหลดขึ้นมาเหมือนกันครับคลิกขวาอัพโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เอาภาพ BG นะครับอัพโหลดขึ้นมาเหมือนกันครับพออัพโหลดขึ้นมาเสร็จก็ทำเหมือนเดิมครับนะครับคลิกขวานะครับรับลิงก์ครับรับลิงก์คัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นครับจากนั้นมาที่สคริปต์นะครับภาพ BG นะครับก็จะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ไฟล์ CSS นะครับน่าจะอยู่ที่ไฟล์ CSS นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็จะต้องไปที่ไฟล์ CSS ของเราก่อนนะครับเนี่ย style CSS คลิกขวานะครับ open with notepad เดี๋ยวมาแก้ CSS ของเราก่อนนะครับภาพจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ CSS background เจอแล้วนะครับเนี่ย background URL bg1.jpg โอเคเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนครับ Ctrl V นะครับแล้วก็ทำให้เป็นลิงก์ตรงเหมือนเดิมครับลบ d slash ออกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เป็น UC question mark ID เท่ากับแล้วก็มาลบข้างหลังนี้นะครับ sharing of usp slash view นะครับโอเคกดปุ่มบันทึกครับ save อัปเดต css เสร็จนะครับปิดลงไปครับจากนั้นให้อัพนะครับ css ขึ้นมานะครับมาแทนที่เป็นการอัปเดตนะครับอัพโหลดไฟล์ style.css ครับที่เราใส่ลิงก์ภาพแล้วเมื่อกี้นะครับกด open ขึ้นมานะครับจากนั้นกูก็ได้จะถามว่าแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ใช่หรือไม่ใช่อัพโหลดขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับเวอร์ชัน2เรียบร้อยแล้วก็จะมาเช็คกันดูว่านะครับไฟล์ CSS ของเราเนี่ยมันอยู่ใน Google Drive นะครับและถูกเรียกด้วยนะครับ href drive.google.com แบบนี้มันจะทำงานไหมเรามา refresh กันดูครับกด refresh นะครับมาไหมรูปนะครับมาเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ไงนะครับเราสามารถที่จะนะครับเอาลิงก์นะครับของไฟล์ style.css นะครับใส่เข้าไปใน Google Drive นะครับแล้วสามารถเรียกมาใช้งานได้นะครับผ่านลิงก์แบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะต้องมาทำนะครับแยกไฟล์หรือใส่ลิงก์เข้าไปในตัว head นะฮะแต่เทคนิคนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ